ต้อนรับเข้าสู่ช่องซาลีน่าโนน่านะคะวันนี้ของมาส่งแต่ช่างยังไม่มานะคะมีอะไรมาส่งบ้างเพิ่นมาส่งอะไรนี่น่าจะเป็นปูนเนาะอันนี้เอามาเพื่อที่จะฉาบนะคะสำหรับตัวบ้านค่ะข้างบนก็กำลังก่ออิฐค่ะนี่ค่ะข้างบนนะคะก่อไปแล้วได้สองชั้นจะคล้ายๆบ้านน้อยเนาะน่ารักเชียวส่วนข้างบ้านทางบ้านผู้ใหญ่ห้อยหวดนะก็กำลังถ่ายที่เพื่อที่จะทำไร่มันอ่ะไร่มันสำปะหลังเนาะนี่เพื่อนจะทำอะไรส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะทำไร่มันค่ะฝนสิบ่ตกใส่บ่ค่ะมีที่คุมบ่โอ้นู่นๆที่คุมอยู่ข้างในหนูเห็นเพื่อนเอาไปไว้ข้างในนู่นเด้นู่นอ่ะฮะอ๋อขึ้นไม่ได้อ๋อเพื่อนจะมาขนไปบ่ค่ะกลัวฝนตกใส่เพื่อนจะมาไหมเนี่ยเสียงอะไรเฮาเสียงนอาเฮาแน่เลยค่ะเสียงอย่างนี้คือเสียงนอาไปเก็บผักสมักดีกว่าค่ะกินกับน้ำพริกปลาทูเรามีผักในบ้านนะคะวันนี้ทำน้ำพริกผักสมักก็อร่อยค่ะกินกับน้ำพริกใบขึ้นมาสวยเชียวนะคะกินกับน้ำพริกกินกับลาบนี่เป็นลูกของไวส์ลูกของชะเม็กนะคะอันนี้เป็นลูกของเขาลูกก็รสชาติเป็นไงเรามาชิมดูนี่ลูกชะเม็กนะคะนี่ค่ะเป็นเม็ดขาวๆเล็กๆจะออกหวานๆฝาดๆต้นเด็กๆหนูเคยกินนะออกหวานๆก็ยังจำรสชาติได้อยู่ค่ะไม่รู้ว่าลูกดิบกินได้ไหมนะคะโหใบกำลังงามเลยค่ะเฮ้ยกินกับน้ำพริกเด็ดยอดไปกินกับน้ำพริกโอ้โอ้ฝั่งโน้นค่ะเพื่อนกำลังไถแล้วก็ยอดของดอกแค่นะคะก็สามารถเอาไปกินกับน้ำพริกได้เช่นกันนะคะเนี่ยค่ะยอดดอกแค่แบบนี้แล้วเรายิ่งเด็ดมันก็จะยิ่งขึ้นเนาะอยากจะเด็ดไปกินกับน้ำพริกค่ะเอาไปนึ่งนั่งก็ได้ลวกก็ได้ผัดน้ำมันก็ได้อ้าวอิ่มแล้วว่ะมาแย่งเขาทำไมล่ะขนนอาหารตัวเองอ่ะเอาให้จ่อยกินด้วยสิเอาขนนกินหมดแล้วเหรอกินหมดที่ไหนจ่อยกินฮะจ่อยกิน
ใครกินหมดแล้ววะกินบ่ทันเขาเอาแล้วขนุนน่ะขนุนไม่กินกินเลยถ้าให้จอยกินแล้วจอยก็กินหมดก็เอาไว้ก่อนแล้วพี่น้องไงน้องอิ่มยังน้องอิ่มยังลูกฮะหนูอิ่มยังคะหนูอยากไปเล่นบ่เดี๋ยวค่อยไปเล่นนะเดี๋ยวแม่ไปทำงานกลับมาก่อนอ๋อยุดยาวเลยบ่เพราะว่าเป็นโควิดแล้วเพราะว่าน้ำมันหมดน้ำแข็งมันหมดแล้วมันก็ของในน้อนมันเสียนี่ได้สูตรขัดน้ำมันมาเอฟซีท่านบอกว่าลองขัดน้ำมันดูอร่อยของมันเน่าไงน้ำแข็งมาแล้วติดโควิดแล้วก็จังหวะมาว่ะมาในวันที่อากาศหนาวเนาะมากับวันอากาศเย็นใช่ชิมดูว่าจะอร่อยไหมโอ้หน้าเห็นเขาเขียนบ่ายสองครึ่งอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเวลาเขาปิดบ่ายสองครึ่งใช่น่าทานมากค่ะฮะมันก็กินได้อยู่นะมันหวานอยู่
ามันยังไม่สุกเท่าไหร่เดี๋ยวจะสวาแตงให้กินพี่ดูหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอากาศเย็นกินอะไรครับไหนทานข้าวลองผัดดอกแครกินโอ้อร่อยดีเมนูพิศดารมาอีกแล้วครับผัดดอกแครผัดดอกแครน้ำมันหอยเคยกินแต่ว่าอร่อยดีอันนี้ผัดดอกแครใส่น้ำมันหอยครับครับอร่อยหวานหวานใส่น้ำมันหอยนิดนึงอร่อยดีได้ผักพายมาก็ผัดเลยทีนี้นะอยู่บ้านผมก็มีบอกผมหน่อยเผื่อผมผัดทีนี้ใส่แต่น้ำมันหอยผัดแล้วก็ใส่น้ำมันหอยแค่นั้นเองจริงๆเขาจะใส่มันเหมือนเราใส่น้ำตาลหน่อยใส่เลยหน่อยแต่นะไม่ค่อยอยากกินน้ำตาลนะก็เลยใส่ผมปลูกต้นดอกแครไว้สามต้นบางทีผมปล่อยให้มันหล่นใส่น้ำตาลหวานมากอ๋อใส่แค่น้ำมันหอยน้ำตาลนิดๆนะฮะเดี๋ยวเราจะอร่อยไว้ทำอยู่บ้านอร่อยดีไปดูคืออยู่กับแม่บ้านแม่บ้านทำอะไรกับให้กินแบบแปลกๆเยอะนะเพื่อสุขภาพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนาวไหมหนาวไหมเต็มที่หนูนะพาใส่ตะกร้าไปมาหนูกินข้าวก่อนขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะทำไมหนูอ้วนจังเลยรอบนี้